เราจะย้ายไปพรรคใหม่ด้วยกันแล้วก็ขอยืนยันว่าพรรคใหม่ที่เราจะย้ายไปนั้นคือพรรคที่ชื่อว่าพรรคก้าวไกลครับตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานระหว่างการที่เราจะไปสมัครเข้าพรรคนั้นในอาทิตย์หน้าก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าภารกิจของพวกเราส.ส.ทั้ง55คนนั้นคือการที่จะสอนสานต่อในอุดมการณ์ในภารกิจของอนาคตใหม่ส.ส.อดีตอนาคตใหม่ที่เหลือยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์หลักการที่เคยร่วมกันทำงานในอดีตพรรคอนาคตใหม่ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจแม้จะอยู่บ้านหลังใหม่แต่หัวจิตหัวใจยังเหมือนเดิมเป็นที่ชัดเจนแล้ว55ส.ส.อดีตอนาคตใหม่ที่พรรคถูกยุบตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคจากเขาเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพิ่งจะรับรองให้กลายร่างจากพรรคร่วมพัฒนาชาติไทยมาหมาดๆโดยทั้ง55ส.ส.ที่เหลืออยู่ในยุคที่ไม่มีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและปิยบุตรแสงกนกกุลเป็นผู้ชี้นำจะเข้าสมัครเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้และจะถือเป็นการปิดตลาดช้อปปิ้งส.ส.ของพรรคซีกรัฐบาลไปในตัวเพราะในช่วงที่ยังไม่ชัดเจนเรื่องสังกัดใหม่10อดีตส.ส.ค่ายสีส้มถูกภูมิใจไทยกวาดต้อนเข้าคอกไปถึง9คนและอีก1ก็กระเด็นไปสังกัดชาติพัฒนาและนับปิดตำนานพรรคอนาคตใหม่ที่สร้างปรากฏการณ์มากมายในรอบ2ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การก่อตั้งพรรคชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายและถูกตัดสินยุบพรรคให้เป็นอดีตไปด้วยคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงหลังจากนี้คงต้องติดตามกันว่า55ส.ส.ที่ประกาศจะยึดมั่นจุดยืนเดิมภายใต้การนำของพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะเดินหน้าพรรคก้าวไกลเพื่อสานต่ออุดมการณ์อนาคตใหม่คือปฏิรูปกองทัพยกเลิกการเกณฑ์ทหารขจัดนายทุนผูกขาดกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยที่ธนาธรและปิยบุตรทิ้งไว้ให้ได้ดีแค่ไหนเพราะพิธานั้นมีบุคลิกที่แตกต่างไม่เหมือนสองผู้นำคนเก่าไม่ดุดันกล้าได้กล้าเสียแต่มีความรัดกุมสุขุมนุ่มลึกมากกว่าจึงน่าสนใจว่าพรรคก้าวไกลที่มีจิตวิญญาณสีส้มจะเดินหน้าภารกิจที่ค้างอยู่ให้ก้าวหน้าในแบบไหนจะลดโทนลดการปะทะลงจากเดิมตามบุคลิกผู้นำคนใหม่เพื่อเดินหน้างานให้ราบรื่นมากขึ้นหรือจะยังดุดันถึงลูกถึงคนแบบที่ผ่านมาเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้แต่ก็จะสุ่มเสี่ยงโดนเล่นงานแบบพรรคเก่าอีกนั่นเอง